จาะลึกไทย Inside Thailand เอาละครับอย่างที่กราบเรียนตั้งแต่ตอนต้นรายการนะเราเรียนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปว่าคลิปที่เขาแอบอัดกันที่ทุ่งใหญ่ค่ะฉบับเต็มเสียงสนทนาจะ2เสียงหรือจะ3เสียงที่แน่ๆระหว่าง1ในชุดจับกลุ่มค่ะเจ้าหน้าที่นั่นแหละ1ในชุดที่ถูกจับกลุ่มค่ะคุณยงโดดเคลือนั่นแหละเขาสงสัยว่าชุดที่ถูกจับกลุ่มน่าจะเป็นยงโดดเคลือคนขับรถของคุณเปรมชัยกนสูตรซึ่งรู้เรื่องของนายทุกอย่างใช่ตามติดไปทุกที่ที่นายเข้าป่าฟังดูนะปฏิปต่อจากเรื่องนะไปหลายที่ด้วยนะไอ้คลิปตัวนั้นน่ะไอ้คลิปนั้นน่ะมันทําท่าจะลามกลับมาพลันทําท่าจะลามพิษคลิปทุ่งใหญ่มันลามลามไปถึงบ้านที่ภูเรือของคุณเปรมชัยกนสูตรค่ะเป็นคลิปที่ช่วยเปิดประเด็นขยายประเด็นอีกเยอะเลยคุณในคลิปที่พยายามแกะกันนะยงโดดเคลือโมถึงหุบเขาทั้งหุบเขาภูเรือจังหวัดเลยอีกหนึ่งภูที่จังหวัดน่านและอีกหนึ่งภูก็คือภูเก็ตเรือยอทอู่เรือมารีน่าและข้ามไปไกลถึงชายแดนอินเดียเที่ยวป่าอินเดียไปพักที่ย่างกุ้งไปล่าเสือไปล่าลูกเสือแถวแถวชายแดนอินเดียไปเจอทักษิณที่ทวายขับรถให้ด้วยทักษิณยังติปให้คุณยงโดดเคลือขาไป200ขากลับ200ดอลลาร์ขากลับอีก200ดอลลาร์เป็น400ดอลลาร์สหรัฐก็คูณด้วย31บาทก็แล้วกันถูกไหมค่ะโม้ไปเรื่อยนะยังโม้อีกหลายที่หลายทางด้วยกันโม้ถึงเรื่องอะไรทราบไหมฮะเรื่องอะไรคะหวาดเสียวแทนคนที่ถูกพาดพิงโม้ถึงคนขับรถของนายวินชิดชอบคนขับรถของเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกูลคนขับรถของทักษิณชินวัตรคนขับรถของนายแบงค์ใหญ่ๆอีกหลายแบงค์และก็มีอีกคำหนึ่งนายก็สั่งชุดใหญ่แน่ๆอะไรชุดใหญ่นั่นสิไปถอดรหัสกันต่อสิเรื่องจริงๆโยงโดดเคลือเนี่ยเขาเทปเนี่ยไปถอดรหัสได้อีกหลายคดีตามมาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะโดยเฉพาะไปล่าเสือล่าลูกเสือชายแดนอินเดียนี่แหละต่อแดนพม่านี่แหละมันจะยุ่งนะทีนี้มากันตรงนี้ดีกว่าเมื่อพูดถึงภูเรือเนี่ยเป็นที่รู้กันมาตั้งนานแล้วนะค่ะเป็นที่รู้กันว่าภูเรือจังหวัดเลยเนี่ยตั้งแต่ยุคคุณพ่อของคุณเปรมชัยก็คือคุณหมอชัยยุทธกนสูตรผู้ก่อตั้ง อิตาเลียนไทยนี่แหละใช่ค่ะยุคบุกเบิกเลยนี่แหละเริ่มเลยเข้าไปจับจองที่ดินบริเวณภูเรือจังหวัดเลยหลายพันไร่ใช่เขาบอกว่าบริเวณที่ไปจับจองนั้นจับจองทั้งหุบเขาและจับจองทั้งเนินเขาหมดเลยสิทั้งหุบทั้งเนินนี่ก็หมดเลยนะก็ไม่ทราบสิครับคือพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันสวยมากจริงๆเคยไปมันสวยถึงขนาดได้รับการเรียกขานว่าตรงนี้คือสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยโอ้แต่มันสวยจริงๆจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้ค่ะเคยไปมาขอสารภาพว่าสวยจริงๆพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นหุบที่สวยมากสวยจริงๆใช่ไหมสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะใช่ค่ะเคยไปนานแล้วสัก20ปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้วคุณหมอชยุทธได้ทำไร่องุ่นใช่ค่ะมีแบรนด์นะมีแบรนด์ไทยจากไร่องุ่นก็ต่อเนื่องด้วยการตั้งโรงงานผลิตไวน์ตรงนั้นเลยใช่เพราะพื้นที่มันดีมากไงมันเหมาะกับการบ่มการเก็บไวน์ใช่ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าภูเรือวโนทยานศูนย์ผลิตไวน์คุณภาพระดับโลกใช่แล้วอีกหนึ่งตำนานของตระกูลกนสูตรชาโตเดเลยชาโตเดเลยชาโตเดเลยใช่ค่ะชาโตเดเลยนะคะแบรนด์นี้แหละค่ะคือครั้งหนึ่งก็ได้ข่าวว่าไอ้ที่ดินตรงนั้นเนี่ยมันมีเรื่องพิพาทกับรัฐเข้าใจว่าฟ้องร้องกันไปมาคดีจบหรือยังจบอย่างไรผมไม่แน่ใจค่ะเอาละครับเมื่อคลิปทุ่งใหญ่พาดพิงถึงภูเรือดังนั้นเราจะย้อนกลับไปสแกนเรื่องนี้กันอัปเดตเรื่องนี้กันกับคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าช.ก.พญาเสือนะคะสวัสดีครับคุณชัยวัฒน์ฮะสวัสดีค่ะคุณชัยวัฒน์ค่ะครับคุณมรัตคุณนายสวัสดีครับครับครับขอต่อยอดอีกนิดหนึ่งในคลิปที่ทุ่งใหญ่เนี่ยความตอนหนึ่งพาดพิงถึงหุบเขาทั้งหุบเขาพาดพิงถึงภูเรือพาดพิงถึงภูที่จังหวัดน่านนะครับและก็ทราบว่าทางคุณชัยวัฒน์
จะลองไปส่องกล้องมองที่ภูเรือถิ่นของคุณเปรมชัยกนสูตรใช่ไหมครับว่ามันผิดไม่ผิดอะไรอย่างไรฮะยังไงฮะก็ตอนนี้เข้าไปดูพื้นที่ในคลิปนะครับก็พูดถึงวังเย็นรีสอร์ท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 เนี่ยมันเป็นพื้นที่ตอนนี้จะให้เจ้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยเราตรวจสอบแล้วมันเป็นก็อยู่กลางภูเขาเลยอยู่บนภูเขาแล้วกันนะอยู่บนภูเขาเหรอใช่ใช่มีผมไม่แน่ใจจากข่าวเมื่อเช้าที่มีทางนักการเมืองท้องถิ่นหรือยังไงที่ออกมาเป็นว่าเป็นฝ่ายเป็นชายหนึ่งนะครับจากภาพที่เห็นเนี่ยมันน่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำอ่างเดียวกันที่เจ้าที่เราไปตรวจสอบแล้วบินถ่ายมาได้ก็น่าจะเป็นอ่างเดียวกันอ๋อครับตรงนั้นเป็นวังเย็นรีสอร์ทซึ่งจะเป็นที่พักเป็นรีสอร์ทส่วนที่พักเขาเรียกใช่ฮะแล้วก็เป็นพื้นที่จัดสวนมีที่พักเป็นมีอาคารหลายหลังนะครับแต่ว่าที่นี่ทั้งนั้นเนี่ยผมเรียนว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ป่า2.4เป็นป่าเดิมที่ประกาศเป็นป่าภูเปื่อยภูขี้เถ้าและภูเรืออ๋อครับเป็นป่าสงวนเดิมเนี่ยเป็นป่า2.4มาก่อนค่ะนะครับในป่า2.4ก็ประกาศเป็นป่าสงวนส่วนหนึ่งเป็นป่าภูเรือส่วนหนึ่งแล้วก็ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติไอเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเรืออีกส่วนหนึ่งอ๋อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าใช่มันก็จะแบ่งจากเป็นป่า2.4ผืนใหญ่นะฮะ900,000ไร่เนี่ยใน900,000กับล้านไร่เนี่ยประมาณล้านไร่เนี่ยในการประกาศครั้งนั้นเนี่ยก็จะแบ่งเป็นป่าสงวนกลุ่มหนึ่งเป็นป่าเขตรักษาป่ากลุ่มหนึ่งมันแบ่งเป็นเกาะทีนี้ในพื้นที่ตรงของที่เราได้ยินจากคลิปเนี่ยวังเจรีสอร์ทมันเป็นพื้นที่อยู่นอกแต่ยังอยู่ในป่าของ2.4นะอ๋อฮะป่าครับยังอยู่ในป่า2.4อยู่ก็อยู่นอกเขตรักษาป่าภูเรืออยู่นอกเขตป่าสงวนแต่อยู่ในป่า2.4นะครับครับนะครับจากภาพที่ผมส่งไปให้เนี่ยครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เราใช้จากโดรนบินไปแล้วก็เห็นสภาพก็จะเป็นพื้นที่คล้ายๆกับรีสอร์ทอย่างดีและอย่างหรูเลยครับติดเพื่อนครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวภาพนะผมประเมินเลยว่าอ่างเก็บน้ำเนี่ยไม่น่าจะอนุญาตได้ถูกต้องอ๋อครับครับทีนี้ผมเรียนถามนิดนึงนะครับที่บอกว่าวังเย็นรีสอร์ทอยู่ในเขตป่า2.4แต่อยู่นอกเขตป่าสงวนดังนั้นมันจะอยู่ในเขตที่เรียกว่าเขตอะไรล่ะครับถ้าอย่างนั้นเป็นป่า2.4หมายถึงว่าก็เป็นป่านี่ครับเป็นป่าทั่วไปเนี่ยครับถ้าการการขออนุญาตสภาพพื้นที่มีความน่าชันสูงอยู่ในระดับน้ำทะเลเมื่อเช้าผมดูจากข่าวแล้วก็บอกว่าสูงถึง700 เมตรมันเป็นไปไม่ได้ถ้า700 เมตรมันออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้อยู่แล้วอ๋อโอเคเข้าใจแล้วแสดงว่าไอ้ล้านไร่ตรงนั้นจะมีอยู่3ส่วนส่วนหนึ่งเราเรียกมันว่าเขตป่า2.4อีกส่วนหนึ่งเป็นป่าสงวนไปแล้วอีกส่วนเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากระจายอยู่3ส่วนถูกไหมถูกครับวังเย็นรีสอร์ทของคุณเปรมชัยของคุณหมอชัยยุทธคุณพ่อคุณเปรมชัยอยู่ในเขตป่า2.4แน่นอนอันนี้ชัดเจนยังไงก็ผิดถูกไหมฮะครับครับยังไงก็ผิดส่วนอ่างเก็บน้ำที่เห็นเนี่ยมันเป็นอ่างธรรมชาติหรือเป็นอ่างที่ไปขุดขยายเอาครับเท่าที่เห็นนะถ้าดูจากศึกษาจากภูมิประเทศเดิมที่เปิดจากเทอร์ใน Google ดูนะครับแล้วก็เพื่อจากดูในย้อนหลังจากภาพถ่ายดาวเทียมเราเนี่ยมันจะเป็นร่องน้ำอันนี้เป็นการกีดขวางทางน้ำอยู่แล้วฮะถ้าจะดูจากการทำเนี่ยคือร่องน้ำเดิมเป็นร่องน้ำธรรมชาติครับนะครับร่องน้ำธรรมชาติแล้วก็ในส่วนของการไปกั้นขวางทางน้ำโดยไม่รับอนุญาตอันนี้จะมาดูก่อนนะว่าเขาขออนุญาตก่อสร้างแต่รับอนุญาตหรือไม่นะถ้าไม่มีเนี่ยก็ถือว่าผิดชัดเจนฮะไม่รับอนุญาตครับครับถ้าเทียบกับ Google ถ้าเทียบกับภาพเก่าๆนะสมัยเก่าๆตรงนั้นมันน่าจะเป็นร่องน้ำธรรมชาติแต่มีการไปปิดกั้นแล้วไปทำขยายมันจนกลายเป็นอ่างเก็บน้ำเฉพาะตัวของวังเย็นรีสอร์ทไปแล้วคาดว่าดังนั้นถูกไหมฮะแต่ฮะเนี้ยกั้นใช้เฉพาะส่วนตัวเลยโอเคทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่ภูเรือของตระกูลกนสูตรที่เขาเรียกว่าภูเรือวโนทยานซึ่งเป็นสวนองุ่นเป็นโรงงานผลิตไวน์คุณภาพเยี่ยมชาโตเดเลยอยู่บริเวณต่อเนื่องกันหรือเปล่าหรืออย่างไรฮะเนี่ยฮะตรงนี้ผมกำลังเช็ครายละเอียดอยู่ว่าน่าจะผมว่าน่าจะอยู่ที่เดียวกันนะเป็นแปลงต่อเนื่องไหม
น่าจะผมดูแล้วตรงที่ทางนักการเมืองท้องถิ่นที่เขาเมื่อเช้าที่ได้ดูข่าวแล้วก็จากภาพเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยมันน่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำเดียวกันนะฮะน่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำเนี่ยฮะจากภาพนี้ผมว่าน่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำเดียวกันแต่คนละมุมแสดงว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ต่อเนื่องกันระหว่างวังเย็นรีสอร์ทกับภูเรือวโนทยานน่าจะต่อเนื่องกันไปใช่ครับผมดูแล้วน่าจะเป็นพื้นที่เดียวกันแต่ว่าอันนี้ขอไปตรวจสอบรายละเอียดอีกทีนะครับค่ะเพื่อเห็นเขาอีกตรงนี้แล้วลักษณะนี้น่าจะมีหลายแห่งถ้าไม่ตรงกันนี่ก็ต้องมาเช็คครับอ๋อตรวจสอบอีกทีนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าเข้าใจว่ามันเป็นโครงการของเขาว่าไปพักที่วังเย็นปุ๊บเนี่ยสามารถไปเยี่ยมชมไอ้โรงกลั่นไวน์มันอยู่ในพื้นที่รอยต่อไม่ได้ไกลจากกันเท่าไหร่ตรงนี้นะครับห่างจากตัวเมืองเนี่ย72 กิโลวังเย็นรีสอร์ทนะค่ะห่างจากตัวเมืองเนี่ย72 กิโลแต่ว่าทางอาจจะภาพที่เห็นอ่างเก็บน้ำอยู่ปัจจุบันเนี้ยตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในจุดไหนหรือจุดใดอีกจุดแห่งอีกแห่งหรือเปล่าอาจจะมีแข่งขอบคุณข้อมูลตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปตามเช็คบิ๊กเดี๋ยวไปเช็คอีกทีถ้ามันอยู่ในเขตก็ต้องตามไม่ทราบว่าคุณชวัฒน์พอมีข้อมูลไหมครับว่าไอ้ที่ดินตรงนั้นเนี่ยมันเคยมีข้อพิพาทกับหน่วยงานของรัฐฟ้องกันไปมาอะไรประมาณนั้นเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมฮะเบื้องต้นนี้ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดถึงเชิงลึกขนาดนั้นนะแต่ก็ทราบข้อมูลจากเจ้าที่เบื้องต้นแล้วก็ทางหัวหน้าดีหัวหน้าคนเก่าเนี่ยเขาก็บอกว่าตรงนี้มีปัญหากันมากมายจนเกิดปัญหาถึงขนาดย้ายข้าราชการที่นั่นได้สมัยนั้นนะฮะแต่ถือว่าตอนเพิ่งถอนแล้วก็มาดำเนินคดีแล้วก็มีการย้ายผู้ว่าการจังหวัดย้ายผู้ว่าได้ข่าวมาประมาณนี้นะได้ข่าวว่าที่ดินตรงนั้นมันแรงถึงขั้นครั้งหนึ่งในอดีตเคยทำให้ผู้ว่าถูกย้ายมาแล้วเคยทำให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ตรงนั้นถูกย้ายมาแล้วหัวหน้าไม่ได้โยนย้ายนะหมายถึงว่าผมได้ข้อมูลจากหัวหน้าในพื้นที่นะฮะเขาก็แจ้งว่าสมัยนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็มีต้นทุนพอสมควรสามารถย้ายผู้ว่าการจังหวัดได้อันนี้ไม่แน่ใจนะข้อมูลที่ได้มาก็ส่งต่อกันแล้วกันก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ควรจะจัดการให้ครบเลยเพราะว่าถ้ามีพฤติการอย่างนี้แล้วทั้งพื้นที่ป่าและป่าและสัตว์ป่าเราก็คงยอมไม่ได้เช่นเดียวกันครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณชัยวัฒน์ครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยวัฒน์ริมลิขิตอักษรนะคะหัวหน้าชุดพญาเสือก็ต้องไปขยายผลต่อนะไปดูรายละเอียดกันอีกทีผมในสังขอนะว่าจะมีหน่วยงานพิทักษ์สัตว์ป่าระหว่างประเทศเอาบางวรรคบางตอนในคลิปทุ่งใหญ่ไปขยายแผลขยายผลต่อโดยเฉพาะเรื่องไปโม้ว่าคณะของนายเคยไปล่าเสือลูกเสือแถวชายแดนอินเดียแล้วแวะเข้าร่างกุ้งแล้วไปต่อกันที่ทวายเนี่ยไอ้เรื่องเนี่ยประเด็นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องระหว่างประเทศ นะเพราะว่า NGO ระหว่างประเทศเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะ NGO ระหว่างประเทศที่เขาดูเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยเขากัดไม่ปล่อยแน่ใช่เรื่องสำคัญนะผมว่าโอ้ก็ต้องรอดูนะผลจะเป็นอย่างไรนะจะขยายผลกันไปขนาดไหนเออชีวิตของคนเราชีวิตนะชีวิตเอ๊ะเดี๋ยวเราจะพักเลยไหมหรือยังไงได้หมดค่ะ